ู้สึกแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมงานของชัดลึกของผมเนี่ยมาปีนี้ครั้งที่2ครับรู้สึกว่าดีใจเหมือนเดิมครับแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้เรามีน้องๆเจนใหม่ของเรามาร่วมงานด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบได้อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตากับเด็กใหม่ด้วยครับครับผมก็เป็นครั้งที่2ของเราแล้วก็การแตกต่างของเราในปีนี้ก็คือปีนี้พวกเราได้มีชื่อเข้าชิงรางวัลด้วยแต่ต่างจากที่แล้วคือพวกเรามาเชิญรางวัลเชิญรางวัลแล้วก็เชิญดอกไม้ครับผมก็ถือว่ามีลุ้นเลยครับขอให้วันนี้พวกเราเนี่ยคิวทายได้รางวัลด้วยเถอะลุ้นอะไรขนาดไหนถ้าแบบไม่ขออะไรไม่ถึงไม่ขอครับแต่ว่าอาจจะเป็นให้แฟนๆถ้าอยากให้ความหวังกับแฟนๆที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนนี้ครับก็อยากให้เป็นแบบความหวังให้กับแฟนๆด้วยครับเราตอนนี้เห็นอะไรครับแต่ทำอะไรกันไม่ถูกนะก็พี่ตอนนี้ซีรีส์พี่เจตคนกลางก็กำลังเวิร์กช็อปอยู่ครับก็ทำการเวิร์กช็อปแบบหาคาแรคเตอร์หาคาแรคเตอร์ของตัวละครและคนนี้อยู่ครับแล้วก็มีซีรีส์ที่จะไปถ่ายทำของเกาหลีด้วยครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแล้วครับของพี่เจตคาดว่าน่าจะถ่ายจริงๆจังตอนเดือน5แล้วครับเพราะว่าเดือน4เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนเตรียมตัวอย่างหนักจริงๆเพราะมันมีช่วงที่พักผ่อนกลับบ้านสงกรานต์นะก็เลยเลื่อนไปเดือน5ครับหลายคนแบบว่าอยากดูแล้วก็ไม่ต้องที่ดูครับถ่ายไปแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงบ้างก็อยากให้การรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดือน5พวกเราน่าจะถ่ายกันยาวๆไปเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเรียนแล้วก็ไม่ได้มีทำงานอย่างอื่นมากเท่าไหร่ก็เลยน่าจะมีเวลาที่จะแบบถ่ายพิเศษแบบยาวๆเหมือนกันครับอยากให้แฟนๆรออีกนิดนึงครับผมก็พวกเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับผมก็จะให้รออีกนิดนึงครับอย่างนี้บอกหนูนะว่าจะมีการตัดอะไรต่างๆไหมครับที่แบบมีครับมีเรื่องการปรับบทนิดหน่อยครับอาจจะไม่นิดหน่อยเพราะว่าคุณจริงพี่เจตเราต้องออนก่อนแต่ว่าอาจจะมีปรับเรื่องเส้นของเนื้อเรื่องของพี่เจตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คอมเมดี้ที่สนุกมากๆครับจะมีแฟนคอนเสิร์ตอะไรอ๋อแฟนคอนเสิร์ตจริงๆถ้าเป็นแฟนคอนเสิร์ตของคิวตี้พายยังมีไปอีกหลายๆประเทศครับผมก็คือได้หรอเอ้าเปิดแล้วดิยังครับผมตอนนี้ก็น่าจะมีอีกหลายประเทศเลยครับผมก็ยังต้องรอดูว่ามีประเทศอะไรบ้างครับผมใช่ครับที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมากเลยสำหรับประเทศเราRight. รู้สึกดีใจครับรู้สึกที่เราที่เพิ่งไปมาก็เป็นประเทศญี่ปุ่นครับก็ไป2เมืองเหมือนเดิมก็ไปครั้งที่2แล้วครับผมมีแฟนมาเยอะมากครับพวกเราก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราเหมือนเดิมครับแต่ละประเทศที่ไปก็เปลี่ยนนำอะไรพิเศษครับแฟนคลับจริงๆก็มีเปลี่ยนตลอดครับผมเพราะว่าอยากให้แฟนแต่ละประเทศที่ได้เจอแบบโชว์ที่เรายังไม่เคยโชว์ที่ไหนไม่ได้มีแตกเท่าไหร่เพราะว่าเราไปแบบเงียบๆแบบไม่ได้เปิดให้คนมาเจอครับให้ฝากครับของก็คือที่ทำได้เหมือนกันครับครับก็อยากฝากซีรีส์เรื่องพิเศษของการนะครับจะเริ่มถ่ายตอนเดือน5ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เกาหลีครับก็จะเป็นเรื่อง The First Love Manual นะครับซึ่งเราจะถ่ายทำที่ประเทศเกาหลีใต้ครับผมก็เป็นโปรดักชันของประเทศเกาหลี 100% นะครับแล้วก็มีซีรีส์อย่าเล่นกับอนนท์ด้วยก็ออนแอร์ตอนนี้เลยก็ยินเล่นอยู่ครับใช่ครับเดี๋ยวรอดู EP 7นะฮะโอเคขอบคุณครับ